เศรษฐารอดล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อไทยมั่นใจจวบพวกหวังนายกรัฐมนตรีสำรองสมองผิดปกติการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 17:15 น.วิสุทธิ์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เศรษฐารอดแน่นอนคดี42ว.ยื่นสอยจวบพวกคิดนายกรัฐมนตรีสำรองสมองผิดปกติจินตนาการแต่เรื่องเลวร้ายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยในคดีที่42ว.ยื่นให้วินิจฉัยกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้หารือกฤษฎีกาและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วการแต่งตั้งเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทำตามคำแนะนำของทุกภาคส่วนพรรคเพื่อไทยจึงมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะไม่มีปัญหาเราเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์และไม่กังวลไม่มีการเตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองเหมือนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตวันนี้เราทุกคนมุ่งมั่นทำงานนายกรัฐมนตรีทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อประเทศชาติในพรรคไม่มีใครพูดถึงนายกรัฐมนตรีสำรองเราเชื่อมั่น 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายกรัฐมนตรีรอดปลอดภัยแน่นอนนายวิสุทธ์กล่าวอีกว่าวันนี้เราเพียงแต่มองการทำงานเป็นหลักเมื่อร่างงบรอบอง บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต่างดีใจว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตใกล้เป็นจริงส่วนความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้ก็ช่วยกันโหวตกันดีไม่มีใครบิดพลิ้วเป็นสิ่งยืนยันว่าพรรคร่วมแน่นปึกไม่แตกแยกมีแต่การเตรียมการทำงานเพื่อประชาชนส่วนที่ยังมีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีสำรองนายวิสุทธ์กล่าวว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องดังกล่าวเป็นคนที่จิตใจไม่บริสุทธิ์คนเหล่านี้น่าจะสมองผิดปกติจึงจินตนาการแต่เรื่องเลวร้ายอยากให้เข้าวัดฝึกนั่งสมาธิจิตใจจะได้นึกเรื่องดีๆบ้างลุ้นบรรจงต้องชนะเพื่อการันตีทองแดงโอลิมปิกเปิดคิวแข่งทัพไทยกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 10:50 น.เปิดคิวแข่งทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ไฮไลท์อยู่ที่มวยสากลรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายเชียร์ลาดบรรจงสิงห์สิริต้องชนะเพื่อการันตีเหรียญทองแดงทันทีมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันที่1สิงหาคมชิงเหรียญรางวัลเป็นวันที่6รวมทั้งหมด18เหรียญทองจากว่ายน้ำ4เหรียญทองเรือพาย4เหรียญทองกรีธา2เหรียญทองยูโด2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองเรือแคนู1เหรียญทองฟันดาบ1เหรียญทองยิมนาสติก1เหรียญทองและยิงปืน1เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยลงสนามหลายชนิดกีฬาไฮไลท์สำคัญอยู่ที่มวยสากลรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศลาดบรรจงสิงห์สิริพบเอริสแลนดีอาวาเรสจากคิวบาเวลา 2:20 น.เช้าวันที่2สิงหาคมหากชนะจะการันตีเหรียญทองแดงทันทีส่วนรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายหวานจุธามาศรักษัตริย์พบซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถานเวลาไทย 16:16 น.คณะที่รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายบีจันแจ่มสุวรรณเพลงขึ้นเวทีเจอบริกิตเอ็มบาบีจากคองโกเวลา 17:04 น.ก็บุคคลชายโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์และโปรเพชร
พัชระคงวัดใหม่2นักหวดวงสวิงไทยลงสนามวันแรกจากทั้งหมด4วันเร่มอเวลา14นาฬิกาโดยกอล์ฟชายมีนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งหมด60คนจากกระยาน BMX Racing รอบแรกหรือรอบก่อนรองชนะเลิศเอสอทอโกเมสสุประเสริฐนักปั่นหนุ่มไทยลงสนามเวลา3นาฬิกา5นาทีโดยรายการนี้ในวันแรกจะใช้ระบบแข่งขัน3โมโตแล้วนำคะแนนนักกีฬาที่ทำได้ในแต่ละโมโตมารวมกันจากนั้นจะคัดเอาผู้ที่ได้อันดับ1ถึง12ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนอันดับที่13ถึง20ต้องไปแข่งขันตัดเชือกเพื่อหาอีก4คนที่ดีที่สุดเข้ารอบรองชนะเลิศตามไปส่วนที่ได้อันดับ21ถึง24ตกรอบขณะที่รอบรองชนะเลิศนักกีฬาทั้ง16คนจะต้องแข่งขัน3โมโตเช่นเดียวกันเพื่อคัดนักปั่นที่มีผลงานดีที่สุด8คนเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่2สิงหาคมสำหรับการแฟนกีฬารับชมทางทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดเวลา 14.00 ถึง 18.00 นและ 21.00 นาฬิกาส่วน 7HD ถ่ายทอดสดเวลา 15.00 ถึง 19.00 นขณะที่ M-Cord HD 30ถ่ายทอดสดเวลา 18.00 ถึง 22.00 นและ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22.00 2 นาฬิกาด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันนายกรัฐมนตรีปลื้มส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรก5ล้านตันโกยเงิน 1.17 แสนเนลตั้งเป้าปี67ส่งออกเกิน 8.2 ล้านตันการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 8 นาฬิกา 54 นาทีนายกรัฐมนตรีปลื้มทิศทางบวกส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรกกว่า5ล้านตันโกย 1.17 แสนล้านบาทตั้งเป้าปี67ส่งออกเกิน 8.2 ล้านตันเร่งขยายตลาดสู่ระดับสากลเพิ่มมากขึ้นวันที่1สิงหาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการส่งออกข้าวไทยตามยุทธศาสตร์รักษาตลาดเดิมเพิ่มเติมตลาดใหม่ในการส่งออกไปต่างประเทศว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการขยายตลาดเพื่อกระตุ้นให้สามารถส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวในปี2567จำนวน 8.2 ล้านตันภายหลังการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567มีทิศทางบวกส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศ 5.08 ล้านตันโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีนโยบายเพิ่มราคาสินค้าเกษตรทำให้ราคาเพิ่มเฉลี่ย 40%สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเพื่อโอกาสประชาสัมพันธ์ศักยภาพและคุณภาพของข้าวไทยเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวไทยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและอุตสาหกรรมข้าวไทยย้ำนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น3เท่าใน4ปีด้วยหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นายชัยกล่าวว่าข้อมูลการส่งออกข้าวเดือนนมคมิถุนายนที่ผ่านมาส่งออก 5.08 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2566ร้อยละ 25.12 คิดเป็นมูลค่าส่งออก 117,836 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 55.50 เนื่องจากผู้นำข้าวต้องการข้าวเพื่อบริโภคและเก็บในคลังอาหารราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ด้วยค่าเงินบาทอ่อนค่าปริมาณผลผลิตข้าวของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและประเทศอินเดียผู้ส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกระงับการส่งออกข้าวเพื่อควบคุมราคาข้าวและความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศจากภาวะราคาอาหารเฟ้อ
นายชัยกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยปรับเป้าหมายปริมาณการส่งออกข้าวในปี2567เพิ่มขึ้นจาก 7.5 ล้านตันเป็น 8.2 ล้านตันหรือมีมูลค่าถึง 4.5 พันเหรียญสหรัฐต่อตันหรือ 162,360 ล้านบาทพร้อมวางแผนจัดกิจกรรมผลักดันการส่งออกข้าวไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและขยายตลาดข้าวไทยในระดับสากลให้เพิ่มมากขึ้นเช่นการจัดงานไทยไรซ์เน็ตเวิร์กิ้งฟอรัม2024เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการค้าข้าวโลกมาแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและสร้างเครือข่ายพันธมิตรคู่ค้าข้าวการจัดงาน Thailand Rice Convention TRC สัญจรเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าข้าวสำคัญและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง